หลุด MPJ 12ตู้มเรียบร้อยครับเป็น61เอ้ามั่วอีกเอ้าโยนลงอีกโอ้สิดีแค่ไหนถ้าเราสามารถดูเกม NBA แล้วก็เชียร์ไปพร้อมๆกับเพื่อนมันแน่นอนเตรียมพบกับ NBA Payback Official Partner ของ NBA เป็นแพลตฟอร์มที่จะทำให้ทุกคนได้ดูเกม NBA พร้อมฟังการของพวกเราทั้งสองคนเพื่อนๆสามารถร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมพูดคุยกันแบบสดๆเพราะความสนุกของการรับชมกีฬาก็คือการได้รับชมไปพร้อมๆกันนี่แหละฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเพียงคลิกลิงก์ที่โปรไฟล์สมัครเป็นสมาชิกของช่อง23 Mania แล้วก็รอการถ่ายทอดสดเกมตามตารางที่กำหนดไว้เท่านั้นค่ะเพื่อนๆก็สามารถดูเกมไปพร้อมกับพวกเราแล้วอย่ารอช้าคลิกที่โปรไฟล์สมัครเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวกันเป็นเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะแล้วเราก็เข้าสู่นัดชิงสายของทั้งสองฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ไม่มีการแข่งขันนะคะให้ทั้ง4ทีมได้เบรกก่อนทั้ง Boston Celtics Pacers แล้วก็ Dallas Mavericks แล้วก็ T-Wolves นั่นหมายความว่าใน4ทีมนี้ค่ะในฤดูกาลนี้เราได้แชมป์หน้าใหม่แน่นอนค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเลยใช้ MIT มาพรีวิวรายละเอียดที่น่าสนใจของแมชอัพทั้ง2ฝั่งเลยทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกแล้วพวกเราทั้ง2คนเนี่ยจะมาเปิดใจขอท้าเปิดใจเปิดใจบอกให้เพื่อนๆเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าเราทั้ง2คนเนี่ยเชียร์ทีมไหนและคิดว่าทีมไหนจะเข้าสู่ NBA Finals แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าใครเนี่ยจะเสียน้ำตามากกว่ากันแต่ที่ผ่านมาดูแล้วจะเป็น MNA นะคะที่เสียน้ำตามากกว่า MN ตูนดูแล้ว MN ตูนเนี่ยจะยิ้มมากกว่างั้นวันนี้ค่ะอยากจะขอกำลังใจให้ MNA ซะหน่อยเพื่อนเนี่ยจะขอไลฟ์เป็นกำลังใจให้เขาด้วยค่ะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กด Subscribe นะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึง Conference Final ก็แล้วจะเข้าสู่ NBA Finals มันมากๆอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะเริ่มกันที่ฝั่งตะวันออกกันเลยค่ะ Boston Celtics เจอกับ Indiana Pacers ในฤดูกาลนี้นะครับทั้ง2ทีมเจอกันทั้งหมด5ครั้งมากกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าในฤดูกาลนี้มี In Season Tournament ก็เอามานับรวมด้วยแล้วก็เป็น Celtics นะครับที่ชนะ3แพ้2ไฮไลท์ของการแข่งขันคู่นี้ที่เจอกันในฤดูกาลปกติก็คือครั้งแรกเนี่ยเซลติกส์ถล่มยับเลยนะครับ155ต่อ104ซึ่งถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดของเซลติกส์ตั้งแต่ปี1959ในขณะที่ทางเพเซอร์สนะครับก็มาเอาคืนได้เช่นเดียวกันเขี่ยทางเซลติกส์ตกรอบอินซีซันทัวร์นาเมนต์เนี่ยแหละครับนี่คือไฮไลท์ของการเจอกันในฤดูกาลปกติในส่วนของเพลย์ออฟนะครับทั้ง2ทีมเจอกันทั้งหมดมา6ครั้งครับ6ซีรีส์ซีรีส์ที่จะถึงนี้เป็นซีรีส์ที่7นะครับ6ครั้งก่อนหน้านี้เซลติกส์ชนะ4แพ้2ล่าสุดที่เจอกันก็คือปี2019ตอนนั้นเซลติกส์ถล่มยับเลยนะครับกวาดเรียบ4ต่อ0สำหรับเซลติกส์ในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยดูเหมือนจะเงียบๆนะครับไม่ค่อยมีข่าวไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจสักเท่าไหร่จุดหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าทุกคนก็ทราบกันดีว่าทีมของพวกเขาควรจะต้องคว้าชัยชนะมาได้ทุกครั้งที่มีข่าวเนี่ยมักจะเป็นเกมที่เซลติกส์แพ้นั่นคือเกม2ที่เจอกับไมอามี่ฮีทหรือว่าจะเป็นเกม2ที่เจอกับคลิปแลนด์โคเวสหลังจากนั้นก็ชนะไปครับก็เก็บชัยชนะไปชนะไปแบบเงียบๆต้องเรียกแบบนี้ดีกว่าเรียกว่าเขาไปรอชาร์จแบตนะครับรอคู่ชนะระหว่างนิวยอร์กนิกส์กับเพเซอร์พวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่สภาพร่างกายน่าจะฟิตเปรี้ยที่สุดแล้วล่ะครับจริงค่ะภายใน4ทีมที่ผ่านเข้าสู่คอนเฟอเรนซ์ไฟนอลนะคะ Boston Celtics เป็นทีมที่ตัวรู้สึกว่าตั้งแต่เพลย์ออฟรอบแรกแล้วก็รอบ2เลยคือแบบเล่นไปแบบเหมือนเล่นไปเบรกไปไปเบรกไปนอนมาเลยจริงๆค่ะและในฤดูกาลปกติเนี่ยการเล่นในบ้านของเซลติกส์ก็ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดพวกเขาแพ้เพียงแค่4เกมเท่านั้นเองนะครับนี่ถือว่าน้อยที่สุดในฤดูกาลปกติเลยแต่พอเข้าสู่เพลย์ออฟไม่รู้เป็นอะไรครับการเล่นในบ้านสู้การเล่นนอกบ้านไม่ได้ด้วยซ้ำไปมากไปกว่านั้นเซลติกส์ถือว่าเป็นทีมที่มีการยิง3คะแนนมากที่สุดของลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามยิงต่อเกมหรือว่าจะเป็นการยิงลงต่อเกมก็ตามและมากไปกว่านั้นทีมของพวกเขาถือว่าเป็นทีมที่อยู่ในท็อป3นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกภาพรวมหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมรับภาพรวมก็ตามเจสันเททัมที่เพื่อนๆหลายต่อหลายคนมองว่าฟอร์มยังคงติดๆขัดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามโดยเฉพาะการยิง3คะแนนแต่ถ้าเกิดมองลึกลงไปค่าเฉลี่ยในการเล่นของตัวเขาก็ยังคงเป็นอันดับ1ของทีมเซลติกส์อยู่ดีในเพลย์ออฟปีนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 24.3 แต้ม 10.4 รีบาวด์แล้วก็ 5.8 แอสซิสต์แล้วก็ไม่ได้มีดีแต่การทำแต้มอย่างเดียวนะครับการรีบาวด์การแอสซิสต์ก็ยังคงนำทีมด้วยเช่นเดียวกันอย่างในซีรีส์ที่ผ่านมาตัวของเจสันเททัมเนี่ยถือว่าเป็นคนที่2ในรอบ40ฤดูกาลหลังสุดนะครับต่อจากเลบรอนเจมส์ที่สามารถนำทีมได้ถึง5อย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มการรีบาวด์การแอสซิสต์การบล็อกแล้วก็การขโมยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแน่นอนครับนอกจากเลบรอนก็มาเป็นเจสันเททัมนี่แหละในขณะที่คู่หูของเขาอย่างเจเรนบราวน์นะครับนี่ก็ยังคงมีประสิทธิภาพในฤดูกาลนี้ตัวของเขารับสัญญามหาศาลที่สุดของ NBA เลยนะครับดังนั้นตัวของเจเรนบราวน์ก็มีหน้าที่ที่จะต้องแสดงผลงานให้สมกับราคาที่ทั้งทีมจ่ายให้กับตัวเขาซึ่งในตอนนี้เนี่ยถือว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเพลย์ออฟที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง2หรือว่า3คะแนนการยิงฟิลโกในภาพรวมก็อยู่ในระดับ 55.4% ดังนั้น
ในซีรีส์นี้เพเซอร์ลำบากแน่นอนไทริสแฮร์รี่เบอร์ตันไม่ง่ายแล้วล่ะครับเกมนี้เจอกับทั้งเดริกไวท์หรือไม่ก็เป็นจูฮอยเดย์สลับมาประกบทำให้การเล่นของไทริสแฮร์รี่เบอร์ตันลำบากแน่นอนและไหนจะมีอย่างอัลฮอร์เฟิร์ดมีทั้งทัพสำรองที่ค่อนข้างลงตัวนะครับตามข่าวล่าสุดเนี่ยคือ2เกมแรกยังไม่มีปอซิงกิสนะครับยังไม่มีคริสตัปปอซิงกิสแต่ถ้าเกิดคริสตัปปอซิงกิสสามารถลงได้ตั้งแต่เกม3แล้วก็โอกาสของเพเซอร์ค่อนข้างลำบากแน่นอนครับฟังดูแล้วตุนเหนื่อยแทนเพเซอร์จริงๆนะคะตุนอยากจะเห็นจริงเลยค่ะว่าพลังเกมบุกอันดับหนึ่งของเขาจะใช้กับเซลติกส์ในเพย์ออฟได้มากแค่ไหนรวมไปถึงเกมรับด้วยค่ะว่าจะเบรกเซลติกส์ได้มากแค่ไหนเช่นเดียวกันค่ะ2 อย่างนี้ตัวว่าสำคัญสุดๆเลยจริงๆคือจริงๆที่แอดมินตุนพูดทั้ง2 อย่างเนี่ยคือสิ่งที่ทางเพเซอร์ต้องการมากเลยนะครับในซีรีส์นี้ทุกคนทราบกันดีว่าการเล่นเกมบุกของเพเซอร์เนี่ยถือว่ามีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มเป็นอันดับหนึ่งของลีกแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าพลังในการเล่นเกมบุกภาพรวมของเซลติกถือว่าเป็นอันดับ2ของลีกแต่การเล่นเกมรับเนี่ยแหละครับถือว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างกันมากเลยเกมรับในภาพรวมของเพเซอร์เนี่ยอยู่ในระดับล่างๆนะครับอันดับที่24ของลีกแต่ทางเซลติกเนี่ยอยู่ในท็อป3ของลีกครับนำโดยจูฮอยเดย์กับเดริกไวท์เนี่ยแหละ2คนนี้เนี่ยเป็นกุญแจสำคัญในการเล่นเกมรับวงนอกมากๆเลยนะครับการที่จะมายิง3การที่จะมาเล่นแอสซิสต์ง่ายๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแน่นอนสำหรับทางทีมเพเซอร์ในซีรีส์ที่เจอกับนิวยอร์กนิกส์งานของเพเซอร์ทุกคนรู้ดีนะครับว่าเจเรนบรันสันเนี่ยเหมือนเป็นหัวใจของทีมถ้าเกิดเบรกเจเรนบรันสันได้เนี่ยมันจะทำให้เกมของนิวยอร์กนิกส์สะดุดแต่พอมาเจอกับซีรีส์เซลติกส์เนี่ยแหละครับเขาไม่ได้มีแต่เจเรนบรันสันแถมทุกคนที่เหลืออยู่เนี่ยสภาพร่างกายก็พร้อมลุยกับทั้งเพเซอร์อย่างแน่นอนดังนั้นเขาจะต้องรับมือกับทั้งเจเรนบราวน์ไหนจะมีเดริกไวท์ไหนจะมีอัลฮอร์เฟิร์ดนี่ขนาดยังไม่มีคริสแตปปอสเซนกิสนะครับแล้วอย่าลืมจูฮอยเดทับสำรองก็มีอีกดังนั้นไม่ใช่งานง่ายแน่นอนเราจะต้องดูว่าแอรอนนีสมิธนะครับรวมไปถึงตัวของพาสคาลเซียครับ2คนนี้เนี่ยน่าจะรับมือกับ2เจแต่จุดนึงที่น่าสนใจครับนั่นคือมาลส์เทอร์เนอร์ในซีรีส์ที่เจอกับนิวยอร์กนิกส์เนี่ยมาลส์เทอร์เนอร์ค่อนข้างสบายคำว่าสบายหมายความว่าเขาไม่ต้องพะวงกับเซนเตอร์ของนิวยอร์กนิกส์เพราะว่าเซนเตอร์ของนิวยอร์กนิกส์อย่างไอเซฮาร์เทนสไตน์เนี่ยไม่สามารถที่จะยิง3คะแนนวงนอกได้ก็ไปพะวงแต่วงในป้องกันวงในป้องกันปากห่วงแต่พอมาซีรีส์ที่เจอกับเซลติกส์ครับอัลฮอร์เฟิร์ดเนี่ยสามารถยิง3คะแนนได้มันจะเป็นหัวกะโหลกหรือว่าจะเป็นด้านมุม180องศาก็ตามอัลฮอร์เฟิร์ดจัดได้หมดและถ้าเกิดได้ยังคริสตัปปอซิงกิสกลับมาอีกเนี่ยโอ้โหมาเซเนอร์ยิ่งปวดหัวหนักเข้าไปอีกครับพอฟังแบบนี้แล้วถึงบอกว่าโอกาสของเพเซอร์สเนี่ยค่อนข้างลำบากปัญหาไม่ได้อยู่ที่เกมบุกนะครับปัญหาของเพเซอร์สคือการเล่นเกมรับใส่เซลติกส์พวกเขาจะต้องมีเกมรับชั้นยอดมากๆครับถึง4ครั้งถึงจะสามารถเอาชนะซีรีส์เซลติกส์ได้ดังนั้นส่วนตัวถึงมองว่านะครับเซลติกส์น่าจะมีโอกาสชนะแบบค่อนข้างสูงครับไม่น่าจะเกิน4-2ดีที่สุดของเพเซอร์สที่จะทำได้คือ4-2เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันแต่เชื่อเหลือเกินว่าเซลติกส์จะต้องล้างอาถรรพ์ให้แอดมินเอได้เซลติกจะเป็นทีมสุดท้ายนะจาก5ทีมที่เหลือสุดท้ายตอนนี้ไม่เหลือใครนะคะความหวังของเอมิเอทั้งหมดเนี่ยมอบไปให้กับ Boston Celtics แต่ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะเป็นรองแค่ไหนอย่างไรตูนก็เลือกเพเซอร์ค่ะขวัญใจคนใหม่ของตูนอย่างไทริสแฮร์รี่เบอร์ตันเพราะว่าตูนเนี่ยเชียร์บาสด้วยหัวใจแล้วดูดีฤดูกาลนี้ที่ผ่านมาหัวใจเนี่ยทำงานดีมากเลยนะคะมินเน่ทีนี้เราไปต่อกันที่ฝั่งตะวันตกกันบ้างนะคะดัลลัสแมวริกส์กับทีวูฟคู่นี้นี่ยังไงดีคะมินเน่ทีวูฟเนี่ยผ่านนักเก็ตมาได้แบบเหนือความคาดหมายจริงๆในฤดูกาลปกตินะครับทั้ง2ทีมเจอกันทั้งหมด4ครั้งเป็นทางทีวูฟนะครับที่เอาชนะไปได้3-1แต่พอฟังแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งประหลาดใจนะครับการเจอกันของทั้ง2ทีมในฤดูกาลปกติเกิดขึ้นก่อนที่พวกเขาจะได้ทั้งแดเนียลแกฟเฟิร์ดแล้วก็พีเจวอชิงตันดังนั้นจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจเลยเกิดในส่วนของเพลย์ออฟทั้ง2ทีมเคยเจอกันเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับย้อนกลับไปในปี2002ตอนนั้นทาง NBA ยังคงใช้เพลย์ออฟรอบแรกเป็นแบบ Best of 5นะครับหรือว่าใครถึง3ก่อนเป็นฝ่ายชนะและในเวลานั้นก็เป็นดัลลัสแมวริกส์ครับที่สามารถเอาชนะทีวูฟไปได้ตอนนั้นดัลลัสมีเดิร์กโนวิสกี้ในขณะที่ทางทีวูฟก็มี KG ครับแต่ในปัจจุบันตอนนี้เบอร์1ทั้ง2ทีมเปลี่ยนไปแล้วครับเบอร์1ของดัลลัสแมวริกส์ก็คือลูกาดอนชิชในขณะที่เบอร์1ของทีวูฟก็คือแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดย้ำที่ทั้ง2คนนี้เจอกันนะครับผลงานใกล้ๆเคียงกันเลยครับสูสีมากๆเลยว่าจะเป็นการทำแต้มการรีบาวด์การแอสซิสต์การแอสซิสต์เนี่ยทางลูก้าอาจจะเหนือกว่าสักนิดนึงนะครับลูก้ายามที่เจอกับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเขามีค่าเฉลี่ย 24.8 แต้ม 7.3 รีบาวด์แล้วก็ 7.7 แอสซิสต์ในขณะที่แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดยามที่เจอกับลูก้านะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 23.9 แต้ม 5.3 รีบาวด์แล้วก็ 4.7 แอสซิสต์เรียกว่าโอ้โหบทบี้สูสีมากๆ
ทีนี้เราขยับไปมองแมทช์อัพอีกจุดหนึ่งครับที่น่าสนใจนั่นคือเจเดนแมคแดเนียลเจเดนแมคแดเนียลในซีรีส์ที่ผ่านมาแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยยกให้เป็น MVP ของซีรีส์เลยนะครับบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้เจเดนแมคแดเนียลเนี่ยพวกเขาอาจจะมาไม่ถึงจุดนี้ก็เป็นไปได้เจเดนแมคแดเนียลในซีรีส์แรกที่เจอกับทางฟินิกซ์ซันส์เราเห็นเขาบี้ใส่เควินดูแรนต์นะครับทำให้เควินดูแรนต์เนี่ยเล่นยากมากๆเลยแล้วแถมเจ้าตัวยังมีการเล่นเกมบุกที่ดีไม่ได้แตกต่างกับซีรีส์ที่เจอกับเดนเวอร์นักเก็ตเลยนะครับดีทั้งเกมรุกดีทั้งเกมรับผลงานของเขาเนี่ยโดดเด่นกว่าทั้ง MPJ นะครับโดดเด่นกว่าแอรอนกอร์ดอนด้วยดังนั้นในซีรีส์นี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นการประกบของเจเดนแมคแดเนียลใส่ลูก้ามาดูกันซิว่าเจเดนแมคแดเนียลเนี่ยจะเบรกเกมของลูก้าที่กำลังร้อนแรงได้ขนาดไหนในขณะที่ตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาก็บอกแล้วนะครับหลังจากที่จบเกมวันหน้าที่ของเขาต้องเจอกับไคลรีใช่ไหมเขาบอกแบบนี้เลยนะครับนี่คือความพร้อมและทั้ง2คนเนี่ยสามารถสลับตัวประกบกันได้ดังนั้นเนี่ยสนุกแน่นอนครับเกมรับของทีวูในขณะที่ทางดัลลัสแมวริกส์เองเนี่ยก็น่าจะยังคงใช้สูตรเดิมนะครับนั่นคือใช้เซนเตอร์สลับกันครับแดเนียลแกฟเฟิร์ดเปิดก่อนครับแล้วก็สลับกับเดลิกไลฟ์ลี่เดอะเซคันด์รับมือกับรูดี้โกแบร์แต่ในจุดนี้อาจจะปวดหัวน้อยนิดนึงเพราะว่าในซีรีส์ที่ผ่านมาอย่างเชตโฮมเกรนเนี่ยเขาสามารถยิงวงนอกได้แต่ในส่วนของซีรีส์นี้เนี่ยก็มาพวงวงในอย่างเดียวครับเพราะว่ารูดี้โกแบร์เนี่ยคอยโจมตีปากห่วงอย่างเดียวส่วน PJ วอชิงตันนี่แหละอาจจะต้องรับบทหนักนิดนึงครับต้องรับมือกับคาร์ลแอนโทนีทาวน์ใครมีผลงานที่โดดเด่นกว่ากันเนี่ยจุดนี้อาจจะเป็นอีกจุดนึงครับที่จะเปลี่ยนแปลงซีรีส์ได้ในส่วนของลูก้าก็น่าจะชนกับไมค์คอลลี่ครับใหลูก้าเนี่ยเบาหน่อยในการเล่นเกมรับในขณะที่ตัวของเดริกโจนส์จูเนียร์ครับรับบทหนักคล้ายๆกับเจเดนแมคแดเนียลนะครับของทีวูฟเดริกโจนส์จูเนียร์ก็จะต้องรับมือกับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับนี่คือแมชอัพที่น่าสนใจเลยเกิดพอพูดถึงเกมรับแอดมินตัวเนี่ยรู้ดีเลยนะครับว่าทีวูฟถือว่าเป็นทีมที่มีการเล่นเกมรับภาพรวมดีที่สุดของลีกในฤดูกาลนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าดัลลัสแมฟริกส์ในช่วง20เกมหลังสุดเอา20เกมหลังสุดนะโดยเฉพาะอย่างตอนที่เขาได้ PJ Washington กับ Daniel Gafford เข้ามา Dallas Mavericks ถือว่าเป็นทีมที่มีเกมรับดีที่สุดครับก่อนที่จะเข้าสู่ Play-in Play-off เนี่ยแหละดังนั้นการเจอกันของคู่นี้เนี่ยการเล่นเกมรับอย่ามองข้ามการเล่นเกมรับของ Dallas Mavericks เด็ดขาดเพื่อนๆที่ชอบการเล่นเกมรับนะครับดูซีรีส์นี้ได้เลยสนุกแน่นอนแต่อีกจุดนึงครับที่จะต้องจับตาดูนั่นคือเรื่องของการรีบาวด์ในซีรีส์ที่ผ่านมา Dallas Mavericks เนี่ยที่สามารถเอาชนะ OKC Thunder มาได้จุดนึงก็คือเรื่องของการรีบาวด์ว่าจะเป็นการรีบาวด์ภาพรวมนะครับหรือว่าจะเป็นการรีบาวด์เกมบุกก็ตามแต่ในซีรีส์นี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่า Dallas Mavericks จะไม่ง่ายแบบในซีรีส์ที่ผ่านมาเพราะว่าทางทีวูฟเองเนี่ยพวกเขาก็มีผู้เล่นสูงใหญ่นะครับแล้วก็รีบาวด์ดีเช่นเดียวกันดังนั้นแฟนๆ Dallas ที่คาดหวังว่าจะมีโอกาสเก็บแต้มซ้ำดาบ2เยอะๆแบบในซีรีส์ที่ผ่านมาก็อาจจะน้อยลงพอฟังแบบนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าทั้ง2ทีมเนี่ยพอจะมีอะไรที่มันสูสีคู่ขี้มากๆเลยนะครับมันก็จะวนกลับมาดูกันครับว่าสตาร์เบอร์1ของทีมเนี่ยแหละใครจะเหนือกว่ากันใครจะนำทีมได้ดีกว่ากันใครจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของซีรีส์นี่คือจุดหนึ่งจุดที่2ก็คือเบอร์2ของทีมทั้ง2คนครับไม่ว่าจะเป็นไคลรีเออร์วิงหรือว่าจะเป็นคาร์ลแอนโทนีทาวน์2คนนี้เนี่ยใครจะก้าวขึ้นมาเสริมเบอร์1ได้ดีกว่ากัน2จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของซีรีส์ครับและไหนๆส่วนตัวก็เชียร์คู่หูลูคายมาตั้งแต่เพลย์ออฟรอบ2นะครับที่เอาชนะ OKC Thunder มาได้ดังนั้นส่วนตัวในซีรีส์นี้เนี่ยก็จะขอเชียร์คู่หูลูคายต่อไปครับแม้ว่าลึกๆแล้วในใจเนี่ยจะรู้ดีนะครับว่าทางทีวูฟเนี่ยได้เปรียบเพราะว่ารูปเล่นผู้เล่นสูงใหญ่กว่าเยอะเลยแล้วก็มีโอกาสเข้าสู่ NBA Finals แต่ก็ขอเชื่อคู่หูลูคายครับเพราะว่า2คนนี้เนี่ยถือว่าเป็น2คนที่ปิดเกมดีที่สุดของลีกในปัจจุบันครับว่าจะเป็นการยิง3การข้ามในครับการเก็บแต้มเอาฟาวล์จากจุดโทษทุกอย่างคู่หูลูคายเนี่ยทำได้ดีหมดเลยดังนั้นจึงเชื่อว่าพวกเขาก็มีดีพอครับที่จะเข้าสู่ NBA Finals และถ้าเกิดทำได้นั่นคือ NBA Finals ครั้งแรกในชีวิตของลูก้าแล้วก็เป็นครั้งแรกของไคลรีเออร์วิงตั้งแต่ปี2017แล้วก็เป็นครั้งแรกของดัลลัสแมฟริกซ์ตั้งแต่ปี2011ดังนั้นเรามาเชียร์ดัลลัสไปด้วยกันครับเดี๋ยวขอสอบถามหน่อยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์บอกเพื่อนๆเลยเอาแบบชัดๆเลยเดี๋ยวจะให้ทีมงานเนี่ยเก็บฟุตเทจนี้ไว้ด้วยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะมิเน่คือลึกๆซีรีส์นี้เนี่ยไม่เอามั่นใจบอกเปอร์เซ็นต์เลยไม่ต้องอลัมพบทเลยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ใช้หัวใจพูดไปมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์มาเอาอย่าเครียดดิไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่50-50ไม่มั่นใจแบบนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะพอเวลารู้ว่าแอดมินเอเชียดัลลัสแมวริกส์นะคะตูนก็สบายใจเพราะว่าอย่างไรเนี่ยตูนก็ยังคงเชียร์ทีวูฟต่อไปยังไงค่ะตอนนี้แอดเนี่ยเป็นขวัญใจคนใหม่อีกคนนึงของตูนแล้วค่ะเพื่อนๆหลายๆคนก็ถามมาว่าเรา2คนเนี่ยเคยเชียร์ทีมเดียวกันบ้างไหมจริงๆเราก็มีนะคะแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าด้วยสไตล์การดูบาสอาจจะแบบคนละแบบด้วยเลยกลายเป็นว่าคือไม่ได้ตั้งใจที่จะเชียร์คนละทีมนะแต่ว่าจิตใจมันเชียร์แบบนั้นจริงๆน่าจะเป็นด้วยสไตล์ที่คนละสไตล์กันเราก็เลยเชียร์คนละ
ทีมแต่ว่าตูนมั่นใจมากว่ายังไงเนี่ย 4v4 ต้องเป็นทีวูฟแน่ๆเลยค่ะเพื่อนๆที่ผ่านเข้าไปค่ะและมากไปกว่านั้นค่ะเพื่อนๆในบรรดา4ทีมนี้นะคะทีวูฟเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งทีมมาในปี1989ยังไม่เคยเข้า NBA Finals เลยได้แม้แต่ครั้งเดียวค่ะยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปสัมผัส NBA Finals เลย Pacers เนี่ยก็ตั้งแต่ปี1976ที่เข้าร่วมลีก NBA พวกเขาเข้าชิง NBA Finals เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นค่ะปี2000ทั้ง2ทีมนะคะทั้ง Pacers แล้วก็ T-Wolves ยังไม่เคยคว้าแชมป์เลยสักครั้งนึงส่วน Boston Celtics ค่ะเพื่อนๆครั้งสุดท้ายที่คว้าแชมป์มาได้ก็ปี2008 Dallas Mavericks ก็2011นี่นานมากแล้วบัดนี้ค่ะทั้ง4ทีมมีโอกาสแล้วที่จะผ่านเข้าสู่ NBA Finals แล้วก็คว้าแชมป์ NBA เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรบ้างคะทีมไหนจะผ่านเข้าสู่ NBA Finals คอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะครับ